สวัสดีครับทุกคนผมจิโน่ซาวเคครับแล้วก็กลับมากับโปเกมอนไฟร์เรดนะครับผมก็วันนี้นะผมก่อนที่จะเข้าเรื่องกันนะผมวันนี้ผมมีเรื่องมาประกาศนะครับผมก็วันพรุ่งนี้นะผมวันเสาร์และวันอาทิตย์นะผมมันมีงานคอสเพย์นะ2งานใหญ่เลยนะผมนั่นก็คืองานมารุยะครั้งที่36นะที่ห้างเดอะสตรีทราชดากับงานคอสคอสกิครั้งที่7นะที่เวสเกตฮอลล์นะเซ็นทรัลเวสเกตบางใหญ่นะซึ่งผมจะไปร่วมทั้ง2งานเลยนะผมเพราะฉะนั้นใครที่อยากมาเจอผมแบบตัวเป็นๆเลยตอนผมแบบไปเที่ยวงานคอสเพย์เพราะว่าผมจะไปถ่ายวอล์กด้วยนะทั้ง2งานเลยนะผมก็มาเจอผมได้นะครับผมโอเคมาเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้นะผมก็หลังจาก EP ที่แล้วนะเราได้จับทันเดอร์นะหรือว่าแซปโดสนั่นเองนะผมนกสายฟ้านะหนึ่งในนกในตำนานแห่งภูมิภาคคานโตะนะก็มาวันนี้เราจะมาจับตัวที่2กันนะผมซึ่งเราต้องบินไปที่เมืองอยู่ไหนวะฟิวเชียซิตี้นี่นะมานะซึ่งเดี๋ยวหลายคนสงสัยว่าทำไมถึงผมมาเปิดคลิปที่โปเกมอนลีกนะก็คือผมมาซื้อไม่ใช่โปเกบอลผมไม่ได้ซื้อโปเกบอลไปจับตัวในตำนานผมซื้ออัลต้าบอลนะเพิ่มมานะและผมโชว์ก่อนนะนี่เผื่อใครไม่ได้ดู EP ที่แล้วนะแซปโดสนะนกสายฟ้านะวันนี้ผมจะไปจับฟรีเซอร์ฮะนกน้ำแข็งนะหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษอาร์ติคูโนนั่นเองนะเดี๋ยวผมซื้อเนี่ยผมโชว์ก่อนผมซื้ออัลต้าบอลมานะอีก16ลูกฮะกลายเป็น30ลูกแล้วนะแล้วก็ผมซื้อรีเพลมายังวะผมลืมดูเลยวะรีเพลมีอยู่1เดี๋ยวผมไปซื้อรีเพลดีกว่ามีห้างไหมแถวนี้เอ้ยเดี๋ยวแล้วผมจะโดดทำติ่งอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมีอ้อโปเกมอนอยู่นี่โอเคผมโดดถูกแล้วนะอ้าวตัวไหนเรียนคัดได้อ้อทุกคนนะผมลืมบอกว่าเราจะไปในโอเคตัวนี้เรียนได้แจมนะก็คือเวลาเราจะไปจับฟรีเซอร์เนี่ยเราต้องมีHM นะซึ่งผมใช้ไอ้หนูประหลาดเนี่ยแรติเคทเนี่ยนะฮะมาเป็นผู้แบกรับ HM นะทั้งท่าคัตและสเตรนท์นะซึ่งถามว่าสเตรนท์สำคัญยังไงสำคัญในการดันหินในถ้ำนั่นเองนะเพราะว่าไอ้นกน้ำแข็งตัวเนี้ยมันอยู่ในถ้ำมามีรีเพลขายไหมครับแม็กซ์รีเพลโอเงินผมเหลือไม่กี่หมื่นเองอะทำไมเงินผมน้อยจังอ่ะเอาจริงๆนะทุกคนผมเล่นเกมนี้แบบน้อยกว่าพักเอมเมอรัลมากเลยเอมเมอรัลผมมีหลายหมื่นเลยนะเอ้ยไม่ใช่หลายหมื่นหลายแสนเลยอันเนี้ยผมมีอยู่ไม่กี่หมื่นเองเงินผมน้อยอ่ะเหตุผลหลักๆเลยก็คือผมไม่ได้โชคดีไงเหมือนกับแบบยังไงตอนที่ผมไปแบบบุกจับโปเกมอนในตำนานเนี่ยผมจับด้วยอัลต้าบอลแค่ไม่กี่ลูกเทรนเนอร์พวกนี้ผมสู้แล้วนะโอเคมาอย่างแรกนะผมเราต้องบินมาที่เมืองฟิวเชียซิตี้นะก็คือลงยิมที่5นะเมืองลงยิมที่5เสร็จปุ๊บเนี่ยผมฉีดรีเพลเลยดีกว่าวะอยู่ไหนวะแม็กซ์รีเพลนะฉีดรีเพลเลยนะเพราะว่าเราจะต้องเซิร์ฟนะไปเราต้องเซิร์ฟนะชิวๆเลยเรา20นะถูกแล้วเทรนเนอร์เยอะมากผมไม่รู้ว่าผมสู้ยังนะแต่ถ้าผมยังไม่ได้สู้ผมจะมาสู้หลังไมค์นะเพื่อต้องการเก็บตังค์นะพอดีผมร้อนเงินนะเราต้องมาที่นี่นะผมซีโฟมไอแลนด์นะครับผมมาเนี่ยสังเกตเลยว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่นกน้ำแข็งน่าจะอยู่นะเพราะถ้ำเป็นน้ำแข็งเต็มไปหมดเลยน่ามีไอซ์ฮิลด้วยมีหินให้โยให้ดันลงไปนะซึ่งผมเนี่ยมันมีหินให้เราดันลงไปด้วยนะซึ่งผมบอกเลยนะยากคือผมไปดู walk through แค่ว่าผมต้องมาจับที่ไหนอะแค่นั้นเลยรีเพลหมดฤทธิ์แล้วผมต้องลงข้างล่างใช่ไหมเนี่ยผมต้องลงล่างอะลองดูนะลงล่างเสร็จปุ๊บเอ้ยโอเครีเพลหมดฤทธิ์ผมลืมอุ้ยไม่ใช่ผมลืมดิซีลโออุ๋งอุ๋งสเก็ตพาวเวอร์กัดตายไหม
ตายสนิทโอเคชิลิเพลอีกรอบนึงนะมาเสร็จปุ๊บเราวิ่งมาอู้มีรีไวฟ์ตรงนี้ป่ะผมจำไม่ได้เหมือนกันอะมีบิ๊กเพิร์ลอู้อันเนี้ยเอาไว้ขายเรียกเงินได้เสร็จปุ๊บตรงนี้โอ้เนี่ยมันมีน้ำไหนดูดิกระแสน้ำแรงเกินไปใช้เซิร์ฟตรงนี้ไม่ได้โอเคไอ้ที่บอกว่าดันหินในถ้ำก็คือตรงนี้เนี่ยแหละฮะมา Raticate หนูน้อยให้เราดันผมต้องดันหินยังไงก่อนผมดันอันเนี้ยล่วงลงไปเลยนะบูมคือดันหินเนี่ยเพื่ออะไรผมคือเท่าที่ผมดูมาเนี่ยเขาบอกว่าเราอ่ะดันหินเพื่อที่จะไปนะเขาเรียกว่าไงหยุดกระแสน้ำขวางกระแสน้ำอะไรประมาณนี้แหละฮะค่อยๆดันลงรูนี้ปุ๊บเสร็จแล้วไปไหนต่อวะผมจำไม่ได้วะค่อยๆเดินดูตรงนี้ไหมลองดูตรงนี้มีอะไรป้ายเขียนว่าอะไร Danger Fast Current อันตรายกระแสน้ำเชี่ยวกราดมันไม่เชี่ยวแล้วนะเพราะว่าเราดันหินลงมาแล้วไงโอ้โหตัวอะไรเอ้ยโกดักโอ้บอกเลยโกดักนายเก่งมากเราใช้นายในการแบบเอาชนะภาคโปเกมอนแพลทินัมอะอย่างแจ่มเลยนายเนี่ยฟรินช์ผมขอจับนะผมรู้ว่าผมมาจับอาร์ติคูโน่นะแต่ว่าผมขอจับไอ้เนี่ยตัวอื่นก่อนตัวไหนที่ผมยังไม่ได้จับ1 2 3แจ่มว้าวนะโอเคโกลดักนะไปตัวใหญ่โอเคตรงนี้อู้มีป้ายอีกหินคำใบ้ก้อนหินอาจจะเปลี่ยนความเร็วของกระแสน้ำหรอผมลืมเรื่องรีเพลอีกแล้วอะไรวะเนี่ยวันดีโกแบทผมก็ยังไม่ได้จับวะเนี่ยงั้นก็ได้กัดนัดเดียวจะจอดไหมจอดนะโอ้โหไม่รอดฉีดรีเพลอีกอันนึงอะซูเปอร์รีเพลอันสุดท้ายโอเคมาโอ้ได้อัลตาบอลอีกลูกหนึ่งแต่มันจะดีขึ้นไหมอะมาเราขึ้นมาเลยไปเราบล็อกกระแสน้ำแล้วนี่ไงArticuno นะหรือว่าชื่อภาษาญี่ปุ่น Freezer นะถ้าผมจำไม่ผิดนะผมพูดเลยผมไม่แม่นชื่อญี่ปุ่นเลยในโปเกมอนนะผมขอเซฟก่อนนะทุกคนเอาให้ชัวร์เลยว่าผมจะต้องไม่พลาดนะและก็โหถ้าหากใครดู EP ที่แล้วนะผมกว่าจะจับ Zapdos หรือ Thunder ได้นี่ใช้ไปทั้งหมดกี่รอบนะ5รอบเหรอ5 attempt นะโอเคมาเราลุยเลยดีกว่าเจ้าตัวไหนนำหน้าดีใช้วิธีเดิมไหมใช้ไอ้นกตัวเนี้ยมันโดนแช่แข็งไม่ได้ผมจะลองช็อตให้มันเป็นอัมพฤกษ์ดูนะมา let's go มาเลย Articuno นกน้ำแข็งนะ Freezer ใช้ช็อคเวฟแล้วกันเบาๆเบสพาวเวอร์60เปี้ยงเป้าหมายผมไม่มีอะไรมากฮะให้มันติดอัมพฤกษ์มิสโอมันมีหมอกควันลองควิกแอทแทคดิเตะมันเลือดแดงและมายน์รีดเดอร์โออ่านใจเราควิกแอทแทคอีกทีอย่าตายนะโอ้โหยกที่2มาเลยใช้ Thunderbolt ดีกว่าผมช็อคเวฟมันนี่ไปหน่อยจริงๆมันเบาอ่ะโอเคแล้วอย่านัดเดียวจอดนะอย่านะอย่าโอเคเลือดกำลังดีเลือดเหลือกระติ๊ดเดียวไอตรงที่ต้องเร่งคลิปยาวก็น่าจะเป็นจุดนี้แหละฮะมาอัลต้าบอล31ลูกสาธุ
ขอให้โชคดีเหมือนตอนจับกราวดอนไคโอเกอร์และเรควาซ่าด้วยเถิดสาธุ1ทีโอเคเร่งเลยฮะยกที่3ผมลองเปลี่ยนแผนดูฮะทุกคนเหมือนกับที่บอกฮะ EP ที่แล้วนี่คือผมพยายามยังไงทำให้นกเป็นอัมพฤกษ์แต่ไม่เวิร์กใช่ไหมแต่แช่แข็งเลยเวิร์กผมจะลองแช่แข็งนกนี้ดูผมรู้ว่าผมเพิ่งบอกไปว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะแช่แข็งได้เหรอใช่คือมันต้านน้ำแข็งมันไม่แพ้น้ำแข็งเพราะว่ามันเป็นท่าน้ำแข็งแหละใช่ลองดูดิดาเมจไม่เยอะขอให้มันติดแข็งเหอะต่างคนต่างมีไอซ์บีมต่างคนต่างยิงน้ำแข็งกันอย่างแบบดุดันไม่เกรงใจใครมันน่ะไม่เกรงใจผมเลยโอเคเลือดแดงแล้วแต่ปัญหาเลยคือมันไม่แข็งอ่ะมันไม่ถูกแช่แข็งเพราะฉะนั้นอ่ะเหมือนเดิมสาธุขอให้โชคดีขอให้จับได้สาธุเยี่ยมสำเร็จนะโอ้โหอาร์ติคูโน่นะฮะฟรีเซอร์นะหนึ่งในนกในตำนานนะซึ่งนกในตำนานมี3ตัวนะเราได้อาร์ติคูโน่กับแซปโดสมาแล้วนะเรายังเหลืออีกตัวนึงนะเดี๋ยวเรามาล่าใน EP หน้านะผมซึ่งโอ้โห EP นี้สำเร็จนะซึ่งโชคดีนะที่รอบเนี้ยผมใช้แค่3รอบนะผมจับแค่3รอบไอ EP ที่แล้วจับแซปโดสอ่ะ5รอบเลยนะแบบยังเหนื่อยเลยนะฮะโอ้โหเดลินผมเป็นอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวโอเคไหนเช็คนี้ผมใช้อัลเตอร์บอลไปกี่ลูกเนี่ยผมใช้ไป11ลูกนะซึ่งถือว่าใช้ได้นะคือผมไม่อยากเสียเยอะเพราะว่าอัลเตอร์บอลแม่งลูกละเท่าไหร่นะ1,200ดอลลาร์ป่ะ1,200โปเกดอลลาร์ซึ่งโอ้โหแพงเรือหายเลยฮะทุกคนผมมี escape ลบไหมอย่าบอกนะโอเคมีอยู่ไปพาผมออกจากถ้ำนี้โดยด่วนที่สุดโอเคเสร็จปุ๊บก็บินกลับมาที่ฟิวเชียซิตี้เนี่ยนะฮะโอเคนะผมก็เราถือว่าสำเร็จนะอย่างน้อยดีอะที่มันไม่เยอะเท่าไหร่นะคือมันไม่ได้แบบปวดกระบาลเหมือน EP ที่แล้วนะเดี๋ยวมาดูนกในตำนานของเรานี่อาร์ติคูโน่นะผมเลี้ยงแบบอย่างนี้เลยฮะอาร์ติคูโน่เดี๋ยวมาดูนี่ไอซ์ฟลายยิงนะน้ำแข็งกระบินมีท่ามิสอาจิลิตี้มายน์รีเดอร์คือเราใช้ปุ๊บถ้าอะไรก็ตามที่เราใช้อ่ะการันตีว่าโดนแน่นอนและสังเกตดิไอ้นก2ตัวเนี้ยมี agility ทั้งคู่เลยมีแบบฝึกเอจินะอ่ะและก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะว่าทำไมถึงผมเรียงอย่างนี้เพราะว่าจริงๆชื่อภาษาอังกฤษของนกนกในตำนานทั้ง3ตัวเนี่ยทั้ง Articuno Zapdos แล้วก็อีกตัวนึง Moltres เนี่ยนะฮะชื่อภาษาอังกฤษของมันเนี่ยมันก็คือคำหนึ่งอ่ะที่เกี่ยวกับธาตุมันบวกกับชื่อเลขของภาษาสเปนนะอย่างเช่นตัวแรกเนี่ยอาร์ติคูโน่มาจากอาร์กติกกับอูโน่เป็นภาษาสเปนแปลว่าเลขหนึ่งนะก็คือเป็นนกน้ำแข็งตัวที่หนึ่งนะเสร็จปุ๊บตัวที่สองแซปโดสแซปก็คือแบบไฟฟ้าช็อตเนี่ยแล้วก็โดสเป็นภาษาสเปนแปลว่าเลขสองนะArticuno, Zapdos แล้วก็ Moltres ก็มาจากคำว่า Molten นะที่แปลว่าเหมือนแบบละลายอ่ะ Molten อะไรเงี้ยบวกกับ Trace นะซึ่งแปลว่าเลข3นั่นเอง
Uno Dos Uno Dos Tres นั่นเองนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเว้นที่ไว้ให้นกไฟนะใน EP หน้าเดี๋ยวผมขอเซฟก่อนนะขอมาเช็คอินก่อนสวัสดีฮะคุณจอยฮิลโดยด่วนเลยโอเคนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ผมสำหรับเกมโปเกมอนไฟเรนใน EP นี้นะผมก็เราได้จับอาร์ติคูโน่นะหรือว่าฟรีเซอร์นั่นเองนะผมนกน้ำแข็งแห่งซีโฟมไอแลนด์นะผมก็ EP ต่อไปเราเหลือโปเกมอนในตำนานอีก2ตัวฮะก็คือนกในตำนานอีก1ตัวแล้วก็มิวทูนั่นเองนะโอเคก็ขอบคุณนะที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะกบเลยกิ้งๆนะตรงนี้แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย